สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHzทำคือขอให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้มาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าถือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีกินตานหยาดน้ำไว้กั้มตัวตนย้ำเมื่อเป็นคนกินใดไปใดเหมือนการออมหอมเป็นไม้ไตจักเป็นแสงไฟส่องฟ้ามันกินมันตานสืบสารยาจ้าบุญจักอยู่ท่าปลายลูนสละนอกเนื้อเจือว่าบ่อศูนย์ขึ้นจือว่าปุนมันหือเต็มทวนมันหือเต็มทวนก็ขอเจริญสุขเจริญศีลเจริญธรรมจงมีแก่บรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังติดตามรายการธรรมะยามเจ้าโอจาภาษาธรรมต่างสวทลำปางทุกเจ้าทุกเจ้าเฮาก็ได้ติดตามรามตัวนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าได้นำหลักธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเทศเทศนาและบรรยายมาอูมาเล่ามาจ๋าให้กับศรัทธาญาติโยมได้รับฟังในช่วงเวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น.เจ้าศรัทธาญาติโยมบางท่านนั่นก็ได้ติดตามพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าณทุกวัดทุกวาได้ฟังทุกเรื่องทุกราวณบางทีก็ช่วงนี้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ติดการติดงานของศรัทธามีงานหลักงานหลายไปหั่นไปนี่ก็เป็นกิจณที่จะต้องไปทำหน้าที่ของตัวเก่าหลายวัดหลายวาก็มีกินมีตานน่ะมีกิจนิมนต์ไปมาหาสู่กันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาศรัทธาญาติโยมทุกท่านช่วงนี้ถ้าอู้ถึงเรื่องของอากาศก็เริ่มแปรปรวนน่ะที่จะเข้าสู่หน้าหนาวศรัทธาญาติโยมก็เตรียมตัวน่ะฮับความเย็นความหนาวอากาศที่จะเข้ามาในช่วงปลายเดือนตุลาคมบางท่านก็อาจจะเตรียมไว้แล้วเนาะเสื้อผ้ากันหนาวเครื่องนุ่งห่มต่างๆเพื่อให้ร่างกายของเฮานั้นอบอุ่นบ่ให้มันเป็นไข้เป็นเมื่อยโดยเฉพาะเล็กละอ่อนน้อยก็ดีผู้สูงอายุก็ดี
คนป่วยนี่สำคัญสถาหน้าถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าช่วงที่เปลี่ยนฤดูกาลนี่มันจะยากเฮาเป็นไข้เป็นเมื่อยได้หน้าเฮาก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวรับมือหน้ากับเหตุการณ์กับภัยหรือว่ากับอากาศหน้าที่มันจะเกิดขึ้นแถมบอกกี่วันข้างหน้านี่แล้วก่อนในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้วก็ออกพรรษาเรียบร้อยแล้วศรัทธาญาติโยมบางท่านบางคนนี่ก็โอ้ไปทุกศีลทุกศีลถามว่าไปวัดนี่ไปเนี่ยหยังศรัทธาญาติโยมบางท่านก็ว่าเออหันเปิ่นไปก็ไปได้เปิ่นนี่นะบางคนก็ว่าเออไปทําบุญสุนทานไปตานขันเข้าขันป๋าไปทําบุญตักบาตรกับวัดพาอารามไปรักษาศีลไปฟังธรรมไปสวดมนต์ทําวัดไปเจริญสมาธิภาวนาฝึกจิตของตนเองกิเลสมันเบาบางลงหลายท่านก็อาจจะได้ไปผ่องบ่ได้ไปผ่องตามเวลาที่มันมีกับเฮาเพราะว่าเวลาคนเฮาเนี่ยมันมี24ชั่วโมงเหมือนกันแต่การบริหารมันบ่เหมือนกันนะเปิ้นฮ้องว่าเวลาเท่ากันแต่ว่าการจัดการนี่บ่เหมือนกันบางท่านนี่โอ้24ชั่วโมงนี่แทบบ่พอน่ะนะบ่พอทํางานบ่พอทํานั่นทํานี่เวลาพักผ่อนก็แทบจะบ่มีนะบางท่านก็24ชั่วโมงมันเหลือเฟือนะเปิ้นฮ้องว่าคนเฮาเนี่ยมันบ่เหมือนกันการใช้ชีวิตก็มีความแตกต่างกันไปนะการไปวัดไปวานะไปเพื่อที่จะได้ไปฝึกนะไปวัดจิตใจของเฮาเองนะว่าเฮาไปแล้วเฮาไปได้หยังนะบ่ใจเหมือนกับโซเชียล TikTok ที่มันออกกันนะไปแล้วก็ไปได้นั่นได้นี่มาด้วยบ่ใจเฮาก็ไปเอาบุญด้วยเอาของด้วยซะทะนะเขาบ่ว่ากันนะนะบัดเดี๋ยวนี้ของวัดของว้านี่โอ้เฮากับผู้จ้ามาเนาะห้อมจะเอามาบ่ได้นี่ของว่าของกินนี่มันหนักบางทีบางครั้งกลางพรรษานี่คนทําบุญหนักคนทําบุญหลายนะบางทีพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าน่ะเพิ่นก็ฉันบ่วันบ่ไหวนะคนเมืองเฮาว่าน้ําน้องเนาะน้ํามันน้องมากําเดียวนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็บ่วันบ่ไหวก็แบ่งปันศรัทธาญาติโยมนะเอาเฮือนบ่ได้ศรัทธาก็บ่เอานะก็บางท่านก็ปูจาเอานะแบ่งปันนะให้กับลูกกับหลานกับญาติพี่น้องได้กินกันเนาะเพราะว่าบัดเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจบ้านเมืองเฮาก็ต้องอันไหนที่มันช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปนะก็ถือว่าเป็นปกติศรัทธาญาติโยมเนาะเฮาหันภาพข่าวอย่างต่างๆเนี่ยตั้งลงทานเดี๋ยวหันลูกกันแย่งกันนี่มันก็เป็นธรรมดานะถ้าเป็นตั้งผักใต้นี่เป็นประเพณีชิงเปรตมันก็เหมือนเดียวกันมันก็จะแย่งกันนะนะเฮาก็บ่ได้ว่าใครเป็นเพศนะแต่ว่าเป็นการเป็นจื่อของเปิ้นเนาะเป็นจื่อของเปิ้นนะแต่คนไทยเฮาก็ต้องระมัดระวังหน่อยเนาะการลงสื่อลงข่าวเนี่ยบางครั้งไปหันแล้วมันก็ดูมันก็เกินลงไปนะต้องระมัดระวังก็เป็นการแบ่งปันกันไปศรัทธาญาติโยมลงทานก็เป็นธรรมดานะมันเป็นธรรมดาอยู่ละเฮาลงทานก็หมายความว่าเพิ่นเอามาแจกอยู่แล้วล่ะนะแต่เฮาก็ต้องระมัดระวังหน่อยพอเพิ่นน้อยนะบ่ใช่ว่าแม่เคยเอาหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาเตรียมไต่เตรียมถุงมาตวยนี่ก็บ่ไหวเหมือนกันเนาะรอเพิ่นเปิดก่อนค่อยเอาไปให้มันพอสมควรบ่ใช่ว่าเปิ้นฟรีนี่แม่เคยขนไปใส่รถเป็นลำรถนี่มันก็บ่จ่ายเฮาก็ต้องฮู้จักแบ่งปันกันเพราะหยังเพราะบ้านเมืองเฮาบ่เดียวนี่เฮาก็ฮู้อยู่ศรัทธาญาติโยมนะเข้าอยากมากแพงนะแล้วก็อันหยังก็แพงหลายๆอย่างนะเฮาก็ต้องมีหยังแบ่งปันเอื้อเผื่อแผ่นะเปิ้นใครได้เฮาก็ใครได้เหมือนกันนะของฟรีนี่ใครก็ใครได้หมดอ่ะแต่เขาก็ต้องหุ่นจักแบ่งปันกันนะมาวัดมาว้ากันเหมือนกันศรัทธาญาติโยมเข้าของเข้าป่าอาหารดังที่กล่าวมาเนี่ยนะมันมีนักมันมีหลาย
เนาะบ่เป็นหยังนะเฮาปู่จ๋าไปเฮาก็แบ่งกันไปนะคนน้อยคนน้อยไปเอาไปกินไปแบ่งให้กับลูกกับหลานกับคนในครอบครัวนะเอามากินกันนะคนเฮาก่อนมันล้ําเนาะของวัดเนี่ยมันล้ํานะเพราะมันรวมกันหลายเจ้าแน่มันถ้ากินแล้วมันเหลือจะได้ดีเอาไปครัวโฮได้นี่นี่อาหารเมืองเฮามันมีเสน่ห์นะศรัทธาญาติโยมมันมีเอกลักษณ์ของมันอาหารหลายอย่างนะกินนั่นมันเหลือละบ่แลงโฮจะไปเนี่ยจะได้มันรวมกันไปครัวนี่เป็นเก่งโฮบ่ดอกเนี่ยพุ่นฮ้องว่าภูมิปัญญาของคนเฮาเนี่ยเก็บไปหลายวันนะช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาวันพระวันศีลเนี่ยอาหารการกินมันหนักเฮาก็ไปโฮรวมกันนะโฮก็คือเอามารวมกันเทรวมกันเอานั่นมาใส่น้อยอันนี้มาใส่น้อยโอ้ปรากฏว่าเวลาครัวมาแล้วนี่มันมันล้ําเนาะมันล้ํามันศรัทธาญาติโยมนะเปิ้นฮ้องว่าอาหารที่มันเป็นเอกลักษณ์ของคนเหนือเฮาภาคอื่นเพิ่นบ่มีแกงเฮานี่นะเฮาก็คือเอามารวมกันนะอาหารที่มันบูดมันเน่ามันเสียมันเหลือนะบางทีคนสมัยก่อนนี่โอ้เปิ้นเก็บไว้เป็น 2-3 วันเพิ่นน่ะเพิ่นถึงจะมาคว้าเฮามันถึงส้มหน่อยนะมันถึงส้มหน่อยไข่ต้องบ่ไข่ดีนี่แกกินนักบ่ได้นะแต่อาหารบัดเดียวนี่เอาไว้เหมือนบ่ได้สถาเนาะถ้าเฮาใดวันนั้นเฮาเก็บไปปู่จ๋าไปมันมีหลายนอกจากเฮาเอากินเรียบร้อยแล้วมันเหลือกับมาคั่วเฮาหาผักนั่นใส่หานี่ใส่ให้น้อยเต้ามันถึงเหมาะแตะอาหารเมืองเฮานี่นะสถาญาติโยมบางท่านก็อาจจะได้ทำเนาะแกงเฮาสถาบางคนอาจจะคิดว่าเออเอาของวัดของว่าไปกินนี่เป็นบาปก่อไอ้นี่มาเป็นสถานะมันจะมีเจตนาที่จะลักเอานะถ้าบาปนี่หมายถึงว่าถ้าเฮาลักขโมยกะนะเอาโดยที่บ่บอกบ่กล่าวกะหรือว่าทําผิดศีลผิดธรรมอย่างอีนี่นั่นเฮาก็จะเป็นบาปอยู่นะอาหารการกินนี่มันบ่เป็นนะบางท่านเพิ่นก็บ่ได้เอาไปฟรีนะบางท่านก็ได้ปุจจาเอาผ่องนะก็เป็นนะลักษณะของคนทางเหนือเฮาอยู่แล้วเนาะอาหารการกินที่มันหนักเนี่ยเนาะถ้าเฮาเป็นภาคกลางซ้ําให้นะสถาเพิ่นก็ไปมีประเภทนี้แหมยางเพิ่นนะภาคกลางนี่ถ้าฮอเข้าฮอปิ่นโตไปสงวัดสงวานี่หลังจากที่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพิ่นฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เฮาก็เอามากินต่อนะนะสถาญาติโยมที่ไปสงนั่นน่ะไปวัดไปวานะเอาอาหารที่เฮาเอาไปนะเอามากินต่อกินด้วยกันแฮมนะนะอันนี้ก็แล้วแต่ประเพณีเนาะแต่ละท้องถิ่นนะของบ้านเฮาเนี่ยก็จะมีจะเอ๊ะมันมีนักมีหลายก็แบ่งปันกันไปเนาะก็ถือว่าเป็นบ่ได้เป็นบาปนะแต่ก็ถือว่าเป็นบุญนะอาหารวัดเนี่ยนะคนบักก่อนเนี่ยเปิ้นว่าละอ่อนเข้าไปอยู่ในวัดเนี่ยตุยนะเออจะตุยจะอ้วนเพิ่นว่าเอ๊ะเฮาก็ว่าแปลกเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นจะได้อยู่วัดต้องอ้วนต้องตุยอ๋อเฮามาดูละนึงเรื่องของอาหารซะทาอาหารมันหลากหลายมาอยู่ที่วัดมันมารวมกันนี่หมดนะครบ5หมู่นี่เนี่ยคือตุยยังคืออ้วนนี่คือสมบูรณ์นี่เออก่อนเฮาสังเกตพอโอ้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่วัดว่าได้นี่เลี้ยงดีเนาะส่งเข้าวัดเข้าวาทำบุญดีนี่พระสงฆ์ในวัดนั่นก็จะโอ้อุดมสมบูรณ์ไปถึงขันมดนะเขาก็ว่าแปลกกันนะว่าเออก่อนนี่เป็นว่าอยู่วัดตุยดีหน่อยกินข้าวหลายหายนี่อ๋อเขามาได้คำตอบก็คือว่าอาหารเนี่ยบางทีเป็นเอามาถวายวัดมันหลายเจ้านะมันมีหลายอย่างมีจิ่นมีปลามีผักมีปลามีเนื้อมีไก่มันมีทุกอย่างอ่ะมีไข่มีอย่างมันครบเพิ่นว่ามันครบ5หมู่นะบางทีล่ํา5หมู่ไปก็มีนะอาหารการกินเนี่ยที่มันมีทั้งหนักอย่างที่ว่าเนี่ยคือเฮาเวลาเฮาทานอาหารหรือกินอาหารเนี่ยถ้าเฮาครบ5หมู่นี่มันจะยังเฮาอ้วนเนาะสมบูรณ์เนาะ
ทุกเจ้าหรือพระเน้นเขาเขาวัดเขาว่าเนี่ยโอ้ได้กินได้ฉันอาหารมันหลากหลายอย่างเขาวันสมบูรณ์นะสถาญาติโยมเอามาตานนี่ไผ่มักมันก็เอามันมาตานไผ่มักน้ำพริกก็น้ำพริกมาไผ่มักแกงก็เอาแกงมาไผ่มักจิ้นก็เอาจิ้นมาไผ่มักป่าก็เอาป่ามาเนี่ยสถามันก็เลยมันรวมกันกลายเป็นอาหารหลากหลายอาหารหลากหลายตามลักโภชนาการก็คือว่าครบห้าหมู่นะมีเผียวผลลำไม้มีเผียวนมเผียวสะปะสะเปดมันครบนั่นน่ะคนหมู่ก่อนบนว่าโอ้ไปอยู่วัดในวันนะกินข้าวหลายไหนะมีความอุดมสมบูรณ์คือคนสมัยก่อนเนี่ยมันอาหารการกินมันมันจะมีอย่างนักหรอกอย่างเดียวอย่างเดียวสถาญาติโยมเนี่ยอายุติบ้านติจองเนี่ยนะวันนี้ย้ำน้ำไม้เด้อก็ย้ำน้ำไม้อย่างเดียวน่ะนะมันต้องมีอย่างอื่นมาสวนมาผลละวันนี้จะแกงแค่เนี่ยก็แกงแค่อย่างเดียวเนี่ยแต่ติวัดเนี่ยมันเปิดมารวมกันนะมารวมหลายเจ้ามารวมหลายอย่างคนนั่นเอานี่มาตานคนนี่เขานั่นเอานั่นมาตานเนี่ยมันยังมีอาหารหลากหลายนะก็ครบบริบูรณ์สมบูรณ์ก็คิดว่าส่วนใหญ่นะทุกวัดเนี่ยถ้าเขามองถึงคนเหนือเขาก็ดีหรือว่าเมืองไทยเขานี่อาหารการกินนี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะถ้าเขามองดูแต่ละภาคนี่เขาซื้ออย่างภาคเหนือเขาเนี่ยนะน่าจะมีความสมบูรณ์ละเปิ้ลนะอาหารการกินนี่โอ้พระสงฆ์นี่สามเณรนี่บวันบวไหวนะในการฉันอาหารนี่นะนะแต่ว่าประเดี๋ยวนี้เขาก็เตือนมาให้มาต้องเลือกฉันแน่ต้องเลือกเอานะเขาไปเลยกับบ่ได้บ่เดียวเนี่ยเพราะว่ายังเพราะว่ามันในโรคมันนักสถาบ่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนแก่คนแบบไหนก็แล้วแต่บ่เดียวนี่โรคภัยไข้เจ็บมันนักมันหลายเขาก็ต้องระมัดระวังพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ฉันอาหารก็ต้องเลือกต้องพอเนาะอย่างมันมีหลากหลายอย่างที่กล่าวมาเนี่ยเขาก็ต้องดูเอาว่าอาหารได้ฉันหมกใดฉันนักฉันน้อยแต่ละวันเนี่ยอย่างหมอเป็นบอกคือเนี่ยเนาะลดนั่นลดนี่ลงมาเขาก็ต้องดูเนาะเพื่อร่างกายของเขาเนี่ยสถาญาติโยมเจ้าบ้านก็เหมือนกันเนาะก็ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเนาะประเดี๋ยวนี่ยิ่งถ้าสวขึ้นไปแล้วเนี่ยโอ้ต้องระมัดระวังนะเขาพูดถึงเรื่องอาหารการกินตอนเจ้านี่ก็ศรัทธาญาติโยมก็กำลังทำกับข้าวกันพอดีเนาะอันนี้เขาอู้ถึงว่าในช่วงกลางพรรษาศรัทธาญาติโยมเนี่ยผลเอาข้าวปลาอาหารมาทำบุญกันนักนะตั้งวัดก็มีเอื้อเพื่อแพ่แบ่งปันนะครับชาวบ้านไปกินเนาะแบ่งปันกันไปนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนเขาทางเหนือเขามีความเอื้อเพื่อแพ่กันอย่างเงี้ยนะชาวบ้านก็บำรุงวัดนะอุปถัมภ์วัดนะวัดก็มีอย่างกระจุยกันไปแบ่งกันไปนะตามที่จะจุยกันได้เนาะอย่างที่เอาหันเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ออกมาจุยกันน้ำท่วมก็ดีนะภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ได้ออกมาจุยสถาปนหันว่ามันมีความเกื้อกูลนะมีความเอื้อเพื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะระหว่างชุมชนกับวัดเนี่ยมันมีความใกล้ชิดกันนะวัดก็ช่วยเหลือเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็ช่วยเหลือเจ้าชุมชนก็ช่วยเหลือวัดก็ถือว่านะเป็นการอยู่กันแบบเป็นปีเป็นน้องเป็นญาติที่ทำด้วยกันนะถึงเขาอาจจะไปจะเป็นญาติพี่น้องกันด้วยสายเลือดแต่ก็อยู่กันด้วยสายญาติที่ทำนะคนหูจักมักคุ้นเนี่ยก็มีความผูกพันกันพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยไปอยู่วัดไหนก็แล้วแต่นะก็จะมีความผูกพันกับศรัทธาเจ้าบ้านนะเฮาสังเกตพอเถอะนะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่มาอยู่ในวัดนั่นเนี่ยส่วนมากก็บ่ใช่วัดของตัวเก่าบ่ใช่เป็นหมู่บ้านของตัวเก่าทุกจากที่อื่นมาแต่เพิ่นก็อยู่แล้วก็มีความผูกพันนะเปรียบเสมือนญาติเดียวกันนะเหมือนพี่เหมือนน้องกันหมดมีหยังก็ช่วยเหลือกันไปหันคนทุกคนยากคนลําบากแค่ใดก็มีกันสนับสนุนส่งเสริมกันไปในสถาเขาจะหันว่าความผูกพันหรือว่าการสร้างพลังโดยบวรเนี่ยมันมีมาสมัยตั้งแต่พุทธกาลมีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเขาแล้ว
นะความผูกพันเนี่ยเขาจะหันว่าสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์ก็ออกเดินทางจาริกไปเพื่อที่จะได้ไปโปรดศรัทธาญาติโยมแต่ละตีแต่ละแห่งเหมือนกันนะเพื่อสร้างความบนห้องว่าสร้างความฮือเป็นการมีความใกล้ชิดนะกับเจ้าบ้านเจ้าบ้านอยู่ใกล้พระสงฆ์เนี่ยก็เหมือนกับใกล้ธรรมะนะเหมือนกับใกล้ธรรมะแต่การเผยแผ่หรือว่าการเข้าหาในสมัยพุทธกาลกับสมัยปัจจุบันนี่มันก็ต่ำยุคต่ำสมัยมันมีความแตกต่างกันไปนะอย่างที่เขาหันเนี่ยถึงวันเนี่ยศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็อาจจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆว่าเหตุการณ์ต่างๆมันวันเดียวนี่มันมีความใกล้ชิดนักกว่าสมัยก่อนนะเพราะว่ามันก็คือคนที่มาบวชก็คือลูกเจ้าบ้านเนาะนะลูกเจ้าบ้านมาบวชอยู่วัดอยู่วานะก็มาช่วยดูแลรักษามาทำหน้าที่ของใบของมันเนี่ยนะมันก็ถือว่าในช่วงกลางพรรษาที่ผ่านมานี่ศรัทธาญาติโยมก็มาวัดมาว่ากันโดยเฉพาะนะผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุของเฮาเนี่ยเฮาก็จะไปละจะไปทิ้งนะถ้าคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุเฮาละทิ้งเหี้ยวัดวาอารามละไผจะมาสืบจะมาต่อนะถ้าเฮาบ่มาลูกหลานเฮาก็บ่มามันอยู่ที่ว่าเฮาจะต้องดึงมาถ้าเขาหูเขาหันเขาซึมซับโอ้เขาก็จะได้เข้าใจว่าแต่เนาะวัดวาอารามนี่ก็ถือว่าเป็นของส่วนรวมเป็นของทุกคนศรัทธาทั้งหลายที่อยู่หันนี่ก็ต้องช่วยกันดูแลไปวัดไปว่าวัดว่ามีการมีงานวันพระวันศีลเข้าพรรษาออกพรรษานี่เฮาก็ต้องไปนะเขาก็ต้องไปมันถ้าออนไลน์เนี่ยมันตึ้งเหมือนศรัทธาญาติโยมมันเหมือนไปจริงๆนะมันก็ดีอย่างนะแต่ว่ามันเหมือนไปสัมผัสจริงนะบางศรัทธาบางท่านบางคนอาจจะบอกว่าข้าเจ้าเนี่ยได้ทำบัตรสวดมนต์ที่บ้านทุกวันทุกวันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะสิ่งที่ดีถือว่าได้อานิสงส์อยู่แต่การมาสวดมนต์กับหมู่หลายมันก็ไปแหมอย่างนึงนะน่ะมันเหมือนกับว่าเขาจะสร้างความคุ้นเคยมีหลายตีหลายแห่งในศรัทธาญาติโยมก็จะมีสวดทุกวันพระวันศีลบางทีกับคนอาจจะหลากหลายมาสวดมนต์ด้วยกันจะได้รู้จักกันน่ะคนสวดมนต์ก็คือจะได้รู้จักกันน่ะคนปฏิบัติธรรมก็จะได้รู้จักกันเนาะการติดธรรมมาสวดมนต์คนเดียวก็ดีไปอย่างถ้ามาทำเจมูก็ดีไปยังแต่ถ้ามาทำในวัดในวาเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่เขาจะรักษาหีดห้อยบอกเก่าไว้ด้วยนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้อีปออีแม่บรรพบุรุษเขาเนี่ยเปิดมานอนวัดนอนวาหกวันพระวันศีลนะสมัยก่อนเนี่ยบัดเดียวนี่มันก็ต้องปรับไปตามยุคตามสมัยนะศรัทธาญาติโยมเพราะบางตีก็ยังมีอยู่นะนอนวัดนอนวาเนี่ยนะบัดเดียวนี่เขาสังเกตเพราะว่าการเตดทำตอนบ่ายเนี่ยเริ่มจะหายไปมีน้อยนะก็มีบางวัดก็ยังมีอยู่นะตอนบ่ายเนี่ยถามว่าที่มันบ่มีเพราะหยังส่วนหนึ่งเนี่ยศรัทธาเจ้าบ้านเฮายุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเวลานะมันจำกัดหลายๆอย่างนะหน้าการหน้างานผ่องบางทีก็เรื่องลูกเรื่องหลานนาะอยู่บ้านอยู่จองบ่มีเวลามาตอนบ่ายนะมา4คน5คนนี่นะเนี่ยมันก็เลยเพิ่นก็เลยปรับนะบางวัดเดี๋ยวก็ปรับมาตอนเช้าปรับมาตอนเย็นก็มีเตดทํานะสมัยก่อนนี่โอ้วันค่ําเนาะอยู่วัดนี่นะสมัยป่ออีแม่ปู่ย่าตายายเฮานี่มาวันค่ํานะวันศีลนี่นะเจ้านะบางทีบางท่านนี่นอนวัดนอนว้าเนี่ยเปิ่นรวดอยู่หันเลยนะกินข้าวกินน้ำวัดหันรวดนะตอนบ่ายกับฟังธรรมเสร็จเรียบร้อยก็ไปพระสวดมนต์ปฏิบัติตอนเย็นกินข้าวมากับมาแฮมนะสมัยก่อนนี่มันก็อาจจะมันมีความแตกต่างกันกับสมัยปัจจุบันนี่ถ้าจะให้มาอยู่วัดขำเนี่ยคงเป็นไปมันได้นะสถาแค่มาตอนเจ้านะก็แทบจะบ่มีเวลาละเพร
ราะว่าอย่างมันบัดตรงกันสมัยก่อนเนี่ยเฮายุดวันพระอาการงานเนี่ยยุดวันพระมอดเนาะมันจะยุดเสาติดเสาติดนี่มันยุดไปตามสากลไปทั่วโลกมันเหมือนกันแต่สมัยก่อนเฮานี่เป็นยุดวันพระเฮาได้ไปทำการทำงานกันที่ไหนเฮาก็มาวัดมาวาเนาะสมัยก่อนนะยิ่งถ้าบันตั้งหลบนอกสำหายมันบ่ได้ค่อยได้เข้ามาทำงานตั้งในเมืองไหนอย่างมันบ่ค่อยมีละสมัยก่อนนี่นะวันพระวันศีลก็ไปวัดไปว่ากันโอ้ไปกันนักกันหลายอันเนี้ยเพิ่นฮ้องว่าประเพณีอย่างต่างๆเนี่ยมันก็ต้องปรับไปตามยุคตามสมัยสถาถามว่ามันก็บ่ได้เสียนะเฮาก็ยังมีการรักษาก็ยังมีรูปมีร่องมีรอยไว้อยู่นะก่อมถึงขนาดที่ว่าอาจจะหายไปเลยเนาะแต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยแห่ม30 40ปีไปตั้งหน้านี่ศรัทธาเฮาก็คงจะเป็นเรื่องของอนาคตที่ว่าลูกหลานเฮาสมัยบัดเดียวนี่โอ้จะเข้าวัดนี่ยากนะนะเพราะว่าละอ่อนบัดเดียวนี่มันยุคสมัยเดียวมันบ่ได้เหมือนกับเฮานะมันคนละอย่างกันแต่ถ้าเฮาสามารถที่จะป้าเขามาวัดมาว่าผ่องมาทำวัดสวดมนต์ผ่องมาทำบุญผ่องมาอย่างผ่องก็ได้สัมผัสวัดก็ดีนะเพราะว่าพ่อแม่บางคนนี่บ่มีโอกาสได้ป้าลูกป้าหลานเข้ามาวัดเลยก็มีนะในอนาคต30 40ปีไปตั้งหน้านี่ก็อาจจะมีแหมรูปแบบหนึ่งนะที่ในการจะให้คนเข้าวัดเข้าวาเนี่ยมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะตามเป็นยุคของมันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็งานอีกงานหนึ่งศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอาจที่เขาจะได้ยินบ่อยช่วงเนี้ยเนาะก็คือเรื่องของงานสลากกระพัดหรือว่าตันก๋วยสลากเป็นเริ่มมาตั้งแต่เดือน12เป็งเนาะท่านจะเริ่มตั้งแต่12เป็งมาก็ออกพรรษาแล้วก็ยังมีอยู่นะวันนี้ตมาเองก็จะได้ยิบยกเรื่องของงานบุญตันสลากกระพัดหรือว่าตันก๋วยสลากมาอู้มาจ๋านะครับคณะศรัทธาญาติโยมนะบางท่านอาจจะเข้าใจแล้วบางท่านก็อาจจะยังกึ่งๆกลางๆอยู่นะว่ายังหยังจะต้องตันสลากนะยังหยังก็จะต้องมีงานประเภทนี้จะอีเนาะความจริงละรู้ถึงเรื่องของตันก๋วยสลากหรือสลากกระพัดนี่มันมีมาเมินละนะมีในสมัยพุทธกาลมาแล้วนะมันจะว่ามีมาบัดเดียวนี่นะมีมาเมื่อละศรัทธาเนาะเพราะว่าสลากกระพัดเนี่ยนะเป็นงานประเภทนี้ที่เขาได้กินกันมีการอ่านเส้นมีการทำบุญฮึ่งป่อฮึ่งแม่ฮึ่งบรรพบุรุษนั่นน่ะนะความหมายก็คือเป็นลักษณะจะอ่านก็คงจะเล่าความเป็นมาสักน้อยเนาะศรัทธาว่ามันมาจากไหนมันเกิดขึ้นจะใดอีเนาะจากอัฏฐกถาคุตกนิกายเนี่ยคาถาพรหมบทยมกปักติ1เรื่องสลากพัดเนี่ยเกิดขึ้นเกี่ยวกับนางกาลียักษินีนะในสมัยพุทธกาลมันเกี่ยวกับยักษ์นะสมัยนั้นคณะติพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับอยู่พระเชตวันมหาวิหารนั่นวันหนึ่งก็มีนางกุมารีผู้หนึ่งได้อุ้มลูกชายวิ่งหนีนางยักษินีผู้ที่มีเว้นต่อกันหลายจัดติดตามกันมาหน้าที่จะทำลายลูกของนางนางหันว่านางยักษ์เนี่ยตุ้ยมาจวนตัวละบ่ฮู้จะไปทางใดสถาโอ้ไปทางใดก็บ่ได้เลยเนาะพอดีไปปะใส่วัดพระเชตวันเนี่ยก็เลยวิ่งเข้าไปในวัดเข้าไปในพระวิหารมหาเชตวันคณะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็แสดงธรรมอยู่นางก็เลยเอาลูกของนางเนี่ยวางไว้ที่แถบพระบาทของพุทธเจ้าแล้วก็ทูลว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญขอทรงโปรดเป็นที่พึ่งของลูกชายของหม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าโอ้นางกล่าวจะอันเนาะพุทธเจ้าก็คงถ้าเป็นเฮาเนี่ยก็ทกใจเหมือนกันเนาะ
เด็ดทำอยู่แล้วเราอ่อนไปวางไว้หิ้มเท้าหิ้มตีนฮะเนาะตกใจพุทธเจ้าก็เลยยุดแสดงธรรมนะโดยการที่ได้พิจารณาพฤติกรรมการจองเวรจองกรรมของนางกุมารกุมาริกาและก็นางยักษ์เนี่ยเพราะว่านางยักษินีตัวนี้ครับนางกุมารีคนเนี่ยเขาจองเวรจองกรรมกันมาหลายภพหลายชาติสถาพุทธเจ้าเนี่ยก็เลยเตศหรือว่าเตสันธรรมต่อตัดสอนว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรธรรมนั้นเป็นของโบราณพุทธเจ้าเนี่ยตัดแขนนี่เองนางยักษินีครับนางกุมารีเนี่ยถึงสองก็ยุดชะงักเลยสถาญาติโยมโอ้เพราะว่าเขาจองเว้นจองกรรมมากันหลายพบหลายชาติหลายบ่ฮู้เป็นกี่ร้อยร้อยชาติละมันมีเรื่องราวติดเหล่ามาอยู่ของสองคนนี่นะคือหมายความว่าเปิ้นได้สร้างเว้นร่วมกันมาก่อกรรมร่วมกันมามันบ่ฮู้จักจบบ่ฮู้จักสิ้นพุทธเจ้ากล่าวแต่เอี้ยนี่นางทั้งสองก็เข้าใจเห็นความผิดชอบชั่วดีแล้วก็จะหื้อเนี่ยจะได้เอาล่ะสองคนนี่เพราะว่าเคยจองเว้นจองกรรมไหลจะฆ่าลูกน้อยของนางเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยก็ตรัสบอกว่าเอาอีกก็คือนางยักษินีเนี่ยหับศีล5เนาะเผื่อจะบ่ฮือมันไปจองเว้นจองกรรมกันแหมนางก็ร้องห่มร้องไห้นางยักษ์ว่าโอ้พระพุทธเจ้าในเมื่อหับศีล5ไปแล้วเนี่ยนางจะไปทำมาหากินยังเพราะว่าหับศีล5ไปแล้วเนี่ยจะไปฆ่าคนก็บ่ได้ไปเนี่ยนั่นก็บ่ได้เนี่ยนี่ก็บ่ได้สักอย่างปรากฏว่านางก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นน่ะนางยักษ์ตัวนี้นะโอ้กี่ไหลกินเปิ่นมาเดี๋ยวนี้มาให้เพราะว่าหับศีล5กับพระพุทธเจ้าน่ะโอ้นางก็ลองให้แต่นางกุมาริกาเนี่ยผู้ที่ได้จองเว้นที่เดี๋ยวจะไหลกินลูกเปิ่นเนี่ยจึงหับอาสาว่าจะพานางเนี่ยไปอยู่ตวยโอ้นางยักษ์ก็ดีใจกะอันนี้ก็ดีใจว่านึกว่าโอ้ยังบ่ได้ละจะทำมาหากินยังบ่ได้แล้วอีไหนก็เลยพาไปอยู่ด้วยกันปรากฏว่านางกุมาริกาคนเนี้ยน่ะก็ได้อุปการะดูแลโอ้ยังดีสถาญาติโยมได้ดูแลได้เข้าเฮือน้ำตีอยู่ตีอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างหลายอย่างหลายประการจากคนที่จองเวรจองกรรมกันมาโมกิภพกิจาสุดท้ายมาอยู่ด้วยกันนะสถามาดูแลกันซึ่งกันและกันนางยักษ์ก็นึกได้ว่าเอ๊มาอยู่กับเปิ่นนี่ปะเถาะนางกุมาริกาเนี่ยมันดูแลดีแต่ดีหว่านะทุกสิ่งทุกอย่างนางก็นึกอยากจะตอบแทนบุญคุณของนางกุมาริกานางก็เลยแนะนำหรือว่าพยากรณ์นางยักษ์ตนนี่นี่พยากรณ์เก่งเรื่องกรมอุตุนี่นะเรื่องฟ้าฝนต่างๆเนี่ยนางเก่งสามารถดูและเข้าใจว่าจะต้องเนี่ยจะได้เพราะว่านางเนี่ยก็ทำนาเนาะนางกุมาริกาเนี่ยก็เป็นผู้ดีทำไรทำนาทำสวนยังมันเฮาเนี่ยกะสถานเนาะนางก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะให้ได้ผลผลิตดีเนี่ยในการทำนาเนี่ยนะ
ถ้านาแล้งจะทำนาจะได้นาปีจะทำจะได้นาตีหลุ่มเนาะจะทำส่องได้ตีดอนๆจะทำจะได้นางหยักนี่ก็เลยเนี่ยนำเฮากับนางกุมารีเนี่ยว่าปีนี้เนี่ยถ้าฝนมันจะตกหนักเนี่ยจะต้องทำนาตีดอนนะถ้านาตีหลุ่มเนี่ยน้ํามันจะท่วมนี่แห่งปีนึงโอ้ปีนี้ฝนบ่ตกบ่หนักเด้อน้ำทำนาตินาลุ่มถ้านาดอนมันสูงเนี่ยน้ำก็บ่พอนี่ปรากฏว่านางกุมารีตัวคนนี้เนี่ยก็ได้ปฏิบัติตามนาตินางยักษินีเนี่ยแนะนำให้โอ้เป็นเรื่องดีศรัทธาอย่าถึงปรากฏว่านางได้ทำไรทำสวนทำนาเนี่ยได้ผลผลิตนักจนเนี่ยฐานะของนางเนี่ยมีร่ำรวยกว่าคนอื่นๆในละแวกนั่นกับในหมู่บ้านนั่นน่ะเนาะนางก็เป็นคนรวยมีเงินจากเมื่อก่อนนี่ก็เป็นคนบ่เท่าใดเนาะก็ได้นางนี่แหละนางยักษินีเป็นคนแนะนำบอกกันจนนางยักษินีเนี่ยก็เป็นตีหูจักคนตั้งหลายในหมู่บ้านนั่นว่าโอ้นางเป็นคนแนะนำเด้อหลังการทำให้ไต่สวนนี่ย่าให้คนในหันก็เป็นห้องว่าได้ผลผลิตนักขึ้นไปเหมือนกันกล้าขายก็มีเงินเป็นเศรษฐีร่ำรวยกันคนตั้งหลายมนเนี่ยที่นางยักษินีแนะนำให้แล้วได้ผลผลิตนักเป็นคนร่ำคนรวยขึ้นมาก็นึกถึงบุญคุณของนางยักษินีนะก็เลยเอาเครื่องบรรณาการอุปโภคบริโภคอาหารการกินเครื่องใช้ไม้สอยที่จำเป็นเนี่ยเอามาสั่งเวยนะหรือว่าเอามาให้กับนางเนี่ยโอ้นักสถานางยักษินีก็โอ้ดีใจหันคนตั้งหลายที่เปิ่นแนะนำเฮือเนี่ยเอาของมาเฮือนักเหลือกินเหลือใจโหจะเนี่ยจะได้นางก็เลยมีความคิดว่าอยากจะเอาข้อของตั้งหลายที่นักๆเนี่ยไปถวายพระสงฆ์ดูนางเนี่ยก็เกิดได้นะว่าโอ้จะไปถวายพระสงฆ์พระสงฆ์ก็มีจำนวนนักนางก็เลยทําเป็นสลากสลากพัดนะสลากพัดนี่ก็คือพระสงฆ์เนี่ยได้จับฉลากตามสีได้อย่างที่เฮาได้หั่นกันจับฉลากคือของถวายทั้งหมดเนี่ยมีราคาหมากราคาหน่อยนางก็ทำไปเป็นปุ่นสถาญาติโยมพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยจับฉลากได้อันใดก็ต้องเอาอันนั้นนะมีกาหรือบ่มีกาก็แล้วแต่ปุ่นห้องว่าถวายแบบสลากพัดนางยักษินีเนี่ยมาเป็นคนคิดริเริ่มขึ้นมาก่อนนี่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนางเป็นยักษ์แต่ยังคิดอยากจะตานเพราะมันมีข้าวของหนักอยากจะเอามาตานจะเอามาตานตนได้ก็บ่ดีนะอย่างศรัทธาบรรเฮานี่ก็โอ้จะไปโถนตานตนนั่นเนาะก็ยังแหมตนตานแหมตนก็ยังแหมตนอย่างเงี้ยประมาณเนี่ยนางยักษินีก็เลยคิดว่าเอ๊เอาทําเป็นปุ่นเป็นปูนเนาะแล้วก็พระสงฆ์เปิ้นอุปโลกนกรรมนะแล้วก็แบ่งกันจับฉลากกันนะไผได้อันใดอันใดก็ตามดวงเนาะบรรเฮาว่าตามดวงตามจกไผจกดีก็ได้อันใหญ่อันน้อยก็แล้วแต่อันใดมีราคามีราคาก็ว่ากันไปจนเนี่ยฮือนางยักษินีตนเนี่ยเป็นคนที่กึดริเริ่มเป็นคนแรกนะเพิ่นพี่ทําบุญสลากพัดนี่ศรัทธามันเจอคนธรรมดานะเป็นนางยักษ์ดอกเฮาอู้ถึงเรื่องของตีนางยักษินีตนนี่เนี่ย
ก่งเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยนาเฮาก็ต้องสังเกตเหมือนกันคนที่จะทำให้ทำนาเนี่ยก็เหมือนกันบ้านเฮาสมัยปัจจุบันเนี่ยเฮาก็ต้องสังเกตว่าปีนี้ฟ้าฝนดีกะนักกะน้ำนักน้ำน้อยนี่มันก็ต้องสังเกตเหมือนกันหรอแต่นางยักษินีนี่เพิ่นเก่งนาเพิ่นสามารถพยากรณ์นะหรือว่าคาดเดาก็ได้เนาะคาดเดาว่าปีนถ้าฝนตกหนักจะเป็นจะได้คนตักน้อยจะได้จะได้เนี่ยเนี่ยยังประเพณีตันก๋วยสลากเนี่ยหรือว่าตันสลากกระพัดเนี่ยนะโอ้เนี่ยมาจนถึงปัจจุบันนี่หลวงสถาญาติโยมการทำบุญตันสลากกระพัดถวายอาหารแก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในบุญบารมีเจาะจงนะอย่างเขาปัจจุบันนี่เขาไปตันสลากเขาจะหันบางทีก็กล้วยน้อยบางทีก็กล้วยใหญ่นะสถาบางท่านถ้ามีจิตสถาแรงกาอ่ามีปัจจัยนักนี่บางทีใส่ยอดเป็นหมื่นก็มีนะโอ้ลังเดียวพระน้อยได้ใจดีอกดีใจเนาะท้องก็ถึงสลากนี่ก็ถึงเป็นพระน้อยสถามันอย่างว่าหม่อนแตะหม่อนหว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้ถ้าถึงงานสลากแล้วมันถึงหม่อนเด้อพระน้อยนี่นะน่ะเปิ้นเขาถึงแซวเล่นเนาะสถาญาติโยมโอ้มันเป็นช่วงดีพระน้อยพระนิดน่ะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่น่าจะมีรายได้น่าพอเป็นเงินเดือนเงินเดือนพระน้อยน่ะช่วงนี้อ่ะอีนะโอ้พระน้อยนี่ยิ้มนะได้ถามว่าพระน้อยพระสงฆ์เจ้าเปิ้นเอาปัจจัยลงไปไหนเพิ่นก็ไปใช้จ่ายนะสถาญาติโยมกะห่ำกะเฮียนกะนั่นกะนี่มันมีหลายอย่างอยู่นะปัจจัยเงินทองเนี่ยเฮามาลองพอสมัยบัดเดียวเนี่ยสลากเนี่ยมันอยู่มีอยู่ 3-4 อย่าง1. ผลห่อสลากน้อย 2. สลากใหญ่ 3. แล้วก็สลากโจกบางทีเขาหันในเส้นสลากในปัจจุบันนี่ก็เหมือนกันนะเปิ่นจะมีเส้นแยกกันนะเปิ่นมีเส้นใหญ่เส้นน้อยเด้ออันนี้ก๋วยโจกเน้อเปิ่นจะมีต่างหากถ้าเป็นก๋วยโจกเพิ่นก็อาจจะมีอยู่สัก10สัก20ต้นน่ะปัจจัยยอดก็อาจจะนักน้อย500ก็ปันก็2,000ก็แล้วแต่ขึ้นไปละอันนั้นเป็นห้อก๋วยโจกแต่บางตีนี่ก็เอารวมกันหมดซะทาจะโจกจะน้อยจะใหญ่ก็เอารวมกันหมดแล้วแต่ใครจะโจกดีจะได้นักได้น้อยแล้วแต่ดวงน่ะแล้วแต่โจกของใบของมันโอ้บางทีพระน้อยนี่หมานนะสถาได้หนักนะพระน้อยนี่เดี๋ยวได้หยอดเป็น4,000 5,000เป็นหมื่นก็มีก็แล้วแต่เนาะสลากกระพัดแต่ละวัดแต่ละว้านี่ก็เหมือนกันนะเท่าพรรษามานี่ก็เริ่มเบาพังละนะแต่ก็ยังมีอยู่เนาะแล้วก็ตามธรรมเนียมปฏิบัติเราที่หันกันมาเนี่ยส่วนใหญ่เฮานี่เปิ้นจะฮื้อวัดหลวงในกินก่อนนะเราที่หันนี่นะปัจจุบันวัดหลวงวัดเก่าวัดแก่ในกินก่อนถ้าลำปางเขานี่ก็จะมีวัดลำปางหลวงนะถ้าเชียงใหม่เอราปูนก็จะเป็นวัดพระธาตุอริพุนชัยเนี่ยก็จะกินก่อนสลากเนี่ยเพราะเป็นวัดเก่าวัดแก่วัดหลวงนะวัดเก่าวัดแก่เนี่ยกินมันก็จัดแล้วแต่ตามประเพณีของเปิ่นบางทีก็ปีละข้างบางทีก็เว้นปีบางทีก็3ปีบางทีก็5ปีแล้วแกมันบ่แน่นอนนะสลากตัวเนี้ยนะมันบ่แน่นอนเพราะว่าบางพื้นที่บางชุมชนถ้าเปิ้นมีความพร้อมเปิ้นก็จัดถ้าเปิ้นบ่พร้อมเดี๋ยวก็เว้นไปก่อนก็ได้บ่ได้จำกัดว่าต้องทําทุกปีก็ได้นะแล้วก็มีหำสลาก1ตีหลายๆท่านอาจจะถามเนาะว่าสลักย่อมนะคืออย่างสลักย่อมนะคืออย่างสลักย่อมนี่หมายถึงสลากของสาวที่เป็นเจ้าตกแต่งดาตามเฉพาะสาวที่ยังบ่ได้แต่งงานกําเตียเป็นสลักย่อมหลายๆตีก็มีฮะอันนี้เพิ่นหมายถึงว่าสาวหรือแม่หญิงที่ยังบ่ได้แต่งงานเตียเนี่ยเพิ่นจะไปตกแต่งดาเอาไปตานนะเปิ้นถือว่าได้อานิสงส์เหมือนเดียวกันจุดมุ่งหมายจริงๆแล้วเนี่ย
ของการตานสลากพัดก็คือเพื่อตานให้กับบรรพบุรุษนะตานให้กับบรรพบุรุษที่หลวงลับรับขันไปนะดังนั้นเรื่องของสลากพัดเนี่ยในปัจจุบันนี่มันก็จะมีความแตกต่างกันกับสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันสมัยก่อนเนี่ยโอ้เป็นพระน้อยมันม้วนนะมันม้วนเดี๋ยวพระน้อยมันก็น้อยลงเนาะเส้นสลากสถาญาติโยมไปหันว่าเส้นสลากนั้นมาจากไหนเส้นสลากเมื่อก่อนเขาใช้ใบตานใบตานเนี่ยมาเขียนนะก่อนนี้เพิ่นก็เขียนตัวเมืองตัวล้านนาเขาเนี่ยแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าสมณเณรก็อาจจะบ่ค่อยได้เฮียนอาจจะบ่ค่อยได้โฮ้นะก็เลยมาเขียนเป็นตัวไทยผ่องเส้นกระดาษผ่องเส้นใบตานใบล้านก็ยังมีผ่องอยู่นะส่วนใหญ่แล้วเพิ่นจะใช้ใบตานนะเพราะใบตานนี่มันจะบ่งอนะถ้าเป็นใบล้านนี่มันงอนะสถานะถ้าเขียนแล้วถ้ามันแห้งมันปั้นอินลินนะนะมันอ่านยากนะโอ้มันม่วนเนาะสุตินังวัตเมตานังนิปานังปะละมังสุขังหรือว่าแล้วแต่จะเขียนว่าจะได้สลักนี่ไม้ตานมีไผศรัทธาไผตานนิไผนั่งที่ไหนโอ้มันม่วนเนาะมันก็ถือว่าเป็นการรักษาประเพณีแล้วก็เป็นการสร้างความสามัคคีการละเล่นต่างๆนี่สถาญาติโยมเขาไปหันบะเดียวเนี่ยโอ้จังฟ้อนนางรำของตกเซ็งของสปะของเงาเนี่ยเอามาตีกันมันได้ฟื้นหลายอย่างนะมันได้ฟื้นหลายอย่างเขามองถึงเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเขาได้หลายอย่างนอกจากเขาได้รักษาประเพณีตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังได้รักษาศิลปะการฟ้อนการรำตีกองต่างๆกองปูจ้ากองเงาวกองตกเซ็งโอ้กองสปะเพิ่นเอามาเล่นเอามาตีกันในช่วงสลักพัดนี่สถาญาติโยมบางท่านก็อาจจะเคยไปแอวไปพอหันตัวนี่พ่องก็อาจจะพอฮู้ว่างานสลักพัดเนี่ยแต่ละตีแต่ละแห่งนี่ก็คือตกแต่งแควควาตานกันโอ้ม่วนโดยเฉพาะรอบนอกสถาม่วนนะม่วนดังนั้นเรื่องของสลักพัดเนี่ยมันนอกจากนั้นก็ยังแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณต่อเฮาก็คือบรรพบุรุษที่เปิ่นล่มหายตายจากไปที่เฮาได้ตานนั่นตานนี่ให้เปิ่นน่ะเฮาบ่ลืมเปิ่นว่าของมื้อเนี้ยเป็นของเปิ่นนะเดี๋ยวสืบทอดมาเนี่ยให้ตีหน้าตีสวนตีบ้านตีจ้องทรัพย์สมบัตินะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็เป็นของเปิ่นเขาสืบจากเปิ่นมาเขาก็แสดงความกตัญญูต่อเปิ่นนะตีได้ตกแต่งตนควาตันนะตานให้กับเปิ่นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นคติความเชื่อของชาวพุทธเฮานะชาวพุทธเฮาเนี่ยก็มีความคติความเชื่อว่าผู้ที่จากไปเนี่ยถ้าเขาทำบุญกินตานให้เปิ่นนะเขาก็แสดงออกถึงความกตัญญูบ่ลืมบุญคุณของเปิ่นอย่างเงี้ยนะโอ้มันม่วนสถาท่านใดที่มีเวลามีโอกาสเนี่ยก็ลองไปแอวแถวๆรอบนอกก็ได้เนาะหรือว่าตั้งในเมืองหรือว่าจะเป็นที่ไหนก็ได้เนาะมันก็จะม่วนนะมันจะม่วนแล้วก็ได้ดูศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนการล้ำแต่ละตีแต่ละแห่งก็บ่เหมือนกันนะการฟ้อนถ้าไปสลากตั้งเชียงใหม่เชียงรายแป่น่านพะเยาก็การฟ้อนการล้ำก็ไปเห็นอย่างหนึ่งนะแล้วก็ที่ตั้งบ้านเฮาลำปางเฮาก็ไปเห็นอย่างหนึ่งนะแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความหลากหลายนะที่จะนำศิลปะวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยออกมาโชว์นะครับคนอื่นได้โห่ได้หันบัดเดี๋ยวนี้มันโซเชียลมันดีสถาเนาะคนเฮานี่มันถึงลงโซเชียลไปก่อนนะ
นะแล้วก็จะได้โหดได้หันโอ้เปิ้นอยู่ที่ไหนเฮาโหเฮาหันหมอสลากบ้านหันบ้านนี้จังฟ้อนมีตะหือมีกี่ชุดมีกี่ลายเปิ้นมีหยังเอามาโชว์มาอวดกันเนี่ยเฮามาอวดในสิ่งที่มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมนี่ดีนะทั่วโลกเขาก็จะได้หันว่าโอ้เมืองไทยเฮานี่มีของดีหนักมีของดีหลายที่เฮาสามารถที่จะนํามาอวดนะครับชาวโลกได้ว่าเหมือนไผศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยเฮานี่แต่ละภาคแต่ละแห่งนี่ก็บ่เหมือนกันนะอันเนี้ยมันเป็นการแสดงออกหลายๆอย่างนะบ่ใช่ว่าไปกินสลากอย่างเดียวนะไปหันก๋วยสลากอย่างเดียวมันใจแต่เฮามองถึงว่าการที่เฮาดึงอย่างต่างๆเนี่ยออกมาหันเนี่ยมันเป็นพลังของคนไทยเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะสมัยใหม่เขาซอฟต์พาวเวอร์อย่างหมูเด้งหมูเด้งนั่นนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ยากให้คนรู้จักเมืองไทยเขาหรอกหมูเด้งนี่เขาไม่ได้จำกัดที่ว่าหมูเด้งนะแต่เขาจำกัดที่ว่าเขารู้จักประเทศไทยเขามันอยู่เกิดขึ้นในประเทศไหนประเทศไทยคนต่างชาติรู้จักหมดหมูเด้งนี่ของเขากับเหมือนกันศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยโอ้มันก็ต้องมีอันอย่างดีๆที่เอาไปอวดให้กับชาวโลกได้หันที่เขาหันแหมอันหนึ่งก็คือนอกจากศิลปะวัฒนธรรมการแต่งตัวนะสถาญาติโยมนะท่านไปหันนี่โอ้การแต่งตัวนี่ชุดนี่จะหลากหลายนะเขาก็จะนำชุดเกี่ยวกับท้องถิ่นเกี่ยวกับคล้องกับประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนนั่นๆหรือถิ่นนั่นๆออกมาให้เขาได้หันเนี่ยยังเขาไปตั้งเหนือเขาก็แต่งชุดแถมยังไปตั้งอีสานไปตั้งผักกลางไปตั้งผักใต้เนี่ยเปิ่นก็มีประเพณีคล้ายๆกันแต่ว่ามันเหมือนกันนะแต่ก็เป็นประเพณีคล้ายๆกันเนี่ยนะโอ้มันถึงม่วนสถาญาติโยมท่านใดที่อยากจะไปเยี่ยมไปชมนี่ยังมีโอกาสอยู่ยังท่านได้หันอยู่ม่วนสลากนี่เนาะมันเป็นแปลกเหมือนกันภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนี่ก็แปลกเหมือนกันนะว่านี่อย่างเปิ้นจะต้องจัดช่วงนี่นะหลังเดือน12เป็งมาเนี่ยนะเฮามองแหมอย่างนึงนะสถาญาติโยมบัด1ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผลหมากหลักไม้มันกําลังออกหนักผลไม้สมัยก่อนนี่มันออกเป็นฤดูหรอกมันจะออกอย่างบ่เดียวนี่เดียวไปพอกาดมันมีหมดอ่ะทุกฤดูเนาะก่อนนี่มันออกเป็นฤดูนะยิ่งสมัยพุทธกาลสมัยอ่ะโอ้มันออกเป็นเปิ้นถึงมีออกแบบบังคับเพิ่งออกนอกฤดูนี่คงบ่มีละนะมันเป็นฤดูมันเป็นช่วงฤดูกาลที่มีผลหมากหลากไม้ธัญญาหารอาหารสมบูรณ์ที่สุดละช่วงนั้นเนี่ยคนก็ได้นําเข้าป่าอาหารหรือว่าผลหมากหลากไม้เนี่ยมาทานได้ง่ายนะสะดวกขึ้นนะของกินของทานสมัยก่อนเนี่ยมันก็บ่ได้มีหยังใจก๋วยสารเอาเนาะมันจะมีเป็นคุทั้งเป็นกะละมังอย่างสมัยมาเดียวเนี่ยก่อนมันจะได้มีนะห้องได้ซื้อเขาก็สารแล้วก็เอาเข้าของสุกปลูกพังเข้าน้ำล่ะอาหารการกินใส่เหี้ยแต่ละสมัยก่อนเนี่ยก็ปักหยอดเหี้ยแล้วแต่ตามยุคตามสมัยเนาะก็ใส่เหี้ยแต่ละมาเดียวนี่โอ้กวดตาลนี่เปิ้นทําใหญ่โตมโหฬารสถาญาติโยมไปหันบางตีเนี่ยโอ้โหต้นกวดตาลนี่สูงท่วมหัวท่วมหัวนี่พอมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะทําลักษณะไหนได้หมดนะการตาลนี่มันก็ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องทําแบบใดนะใส่หยอดเท่าใดนี่ก็ก็ได้บ่ได้จํากัดนะแต่ว่าการกินการตาลนี่มันถึงม่วนสถาบันทางเหนือเฮานี่นะการแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนี่โอ้มันหนักเท้าหันแล้วโอ้ต้องไปพอด้วยตาเนื้อสถาญาติโยมท่านใดตียังบ่เคยเนาะบ่เคยไปก็ลองไปแอวพอไปดูพอเนาะเพราะว่าสลากกระพัดโดดตานสลากหรือกินสลากจะห้องจะได้ก็แล้วแต่มันก็คือเหมือนเดียวกันนะคืออันเดียวกันนะสลากกระพัดตำนานก็มีหลายตำนานสถาบางทีท่านก็อาจจะได้ฟังเรื่องของนางยักษินีบางทีก็ฟังเรื่องของนางปทุมมาผ่องนะมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะฟังเรื่องหยังนะความจริงแล้วเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ก็ก
ก็อันเดียวกันนะก็คือตามสลักกพัดนั่นนะนะส่วนมากก็จะมี2วันนะสาธามีวันดานะวันดากับวันกินพี่น้องนะวันดานี่ส่วนมากพี่น้องเพิ่นจะไปแอวหากันมาหายมาหอมผ่องมากินข้าวด้วยกันมาอู้มาจากันนอกจากญาติพี่น้องแล้วก็จะเป็นคนรู้จักกันที่เฮาเคยไปหากันเนี่ยเพิ่นจะมาแอวกันนะก็มาห่วมบุญนั่นน่ะถ้ามันเฮาก็มาห่วมบุญห่วมกุศลด้วยกันนะมากินมาตานนะวันตานสลาก็วันกินหรือว่าวันตานเนี่ยนะมันก็จะไปวัดไปวากันโอ้อ่านเส้นอ่านอย่างกันมันม่วนสะท้าก็โดยสรุปแล้วเนี่ยนะการตานสลากพัดเนี่ยก็เป็นการเป็นงานบุญบุญหนึ่งเนาะที่เฮาได้นะระลึกนึกถึงบรรพบุรุษของเฮาโดยเฮามีการตกแต่งกล้วยสลากแต่ละอย่างสลากน้อยสลากหลวงสลากโจกแล้วแต่เฮาจะเอาแบบไหนเรือสลากย่อมที่อู้ถึงก็แล้วแต่เฮาจะจัดเฮาก็ตานให้กับบรรพบุรุษเพื่อระลึกถึงบุญคุณของเปิ่นที่เปิ่นได้จากไปเปิ่นก็ถือว่าเป็นโภชนียบุคคลของหมู่เฮาเป็นบรรพบุรุษของเฮาเป็นแบบอย่างของเฮาเฮาก็มาหับขี้ตีนขี้มือเปิ้นอีเนาะเฮาก็บ่ลืมเปิ้นอีนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานบุญติม่วนเนาะม่วนนั้นสันเล่ากันสะท้าปีในก็มีเตื่อปีในที่ว่าเปิ้นบ่พร้อมก็บ่จัดเตื่อบางทีก็2ปี3ปีโอ้มันม่วนถ้าเฮาไปฮู้ไปหันเฮาก็ไปพอเอาเด้อแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สร้างความสามัคคีความฮักความอบอุ่นให้แก่ชุมชนแล้วก็ในเขตตำบลหรือเขตของวัดที่เพิ่นเติงกันนะมีนั่นก็เอามาจ่วยอันนี้ก็มาจ่วยบ้านไหนมีจังฟ้อนก็เอามาบ้านไหนมีกองก็เอามาเอามาจ่วยกันเนี่ยสร้างความสามัคคีสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ตีสำคัญที่สุดก็คือเฮาได้กินได้ตานกับพระพุทธศาสนากับพระสงฆ์องค์เจ้าเฮาเนี่ยโดยที่เฮาบ่ได้เจาะจงก็คือว่าเฮาตานที่ไหนก็ได้สลากนี่หมายความว่าใครได้อันใดก็เฮาก็ตานกับตนนั่นน่ะสลากน้อยสลากใหญ่สลักจกสลักหลวงก็แล้วแต่ที่เฮาห้องกันเนี่ยนะสถานะมันก็ถือว่าเป็นการทําบุญได้อานิสงส์นักการทําบุญที่บ่ได้เจาะจงน่ะถือว่าเป็นได้อานิสงส์นักบ่ได้เจาะจงตนใดตนหนึ่งนี่นะดังนั้นสถาญาติโยมทั้งหลายที่อยากจะไปเยี่ยมไปชมเนาะไปดูก็เฮาก็สามารถที่จะไปพอไปชมได้ตอนนี้ก็ยังมีหลายวัดหลายวาที่เพิ่นยังกำลังจะกินสลากอยู่เฮาก็ลองไปแอวไปพอว่ามันมีหยังพ่องบางทีเฮาอาจจะบ่เคยฮู้เคยหันเนาะถ้าไปหันแล้วเฮาก็จะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจหันละเอกละอ่อนเท่าคนแก่ผู้หนุ่มผู้สาวนำศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของบ้านเฮาเนี่ยออกมาอวดออกมาแสดงให้กับคนเฮาทั้งหลายเนี่ยได้ฮู้ได้หันว่าคนไทยเฮาเนี่ยมีของดีเยอะแยะมากมายวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนาะที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเจ้าที่ได้นำยิบยกเอาเรื่องการกินการตานสลักพัดได้มาอู้มาจากับศรัทธาก็ขอให้บุญกุศลคุณงามความดีบุญกินบุญตานที่ท่านได้ทำในช่วงกลางพรรษานี่ก็ดีแล้วก็จะทำในต่อไปนี่ก็ดีก็ขอให้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ดีมีสุขปนจากโรคภัยไข้เจ็บมั่งมีสีสุขเหมือนกันทุกท่านทุกคนโดยเทอญติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเช้าได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz
ข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปลเปลี่ยนแต่เรายังจำได้ศีลห้าถือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับระดับน้ำที่ท่วมในเขตชุมชนตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีลดลงเข้าสู่สภาวะปกติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับอะไรที่พอดีดีทั้งนั้นหวานพอดีเปรี้ยวพอดีเผ็ดพอดีเค็มก็ให้พอดีเค็มพอดีแล้วแค่ไหนอ่ะร่างกายเราต้องการโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบได้กับเกลือ1ช้อนชาสบายใจหน่อยวันนี้ยังไม่ได้กินเกลือแล้วก็ยังไม่ได้หยอดน้ำปลาด้วยเดี๋ยวโซเดียมไม่ใช่เกลือหรือน้ำปลาเท่านั้นแต่อยู่ในรูปแบบของเครื่องปรุงรสอาหารสำเร็จรูปต่างๆขนมนี่ก็ด้วยดูฉลากข้างซองสิไม่อยากให้ไตเดี้ยงดูปริมาณโซเดียมบนฉลากโภชนาการให้เป็นลดเค็มลดโรคโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองเหรอใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะโอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะดีจังโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลโอ๊ยต้องเสียเวลาไปอีกวันหน้าเลยทำไมล่ะก็มีธุระจะต้องไปย้ายทะเบียนบ้านนะสินี่ไม่ตามเทรนด์เลยนะเดี๋ยวนี้เขามีบริการดิจิตอล ID ไม่ต้องไปทำถึงที่เขตแล้วเอกสารก็ไม่ต้องเตรียมทำทางออนไลน์ได้เลยฮะจริงดิจริงสิทั้งสะดวกรวดเร็วเชื่อใจและใช้ได้กับหลายบริการด้วยอยากรู้จักดิจิตอล ID มากกว่านี้ติดตามได้ที่เพจมี ID เลยสนับสนุนข่าวโดย BeQuick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแชมพูปิดผมขาว OK Herbal กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียอะไรดีมุ้งก็ว่าดีสบู่เบนเน็ต CME ยอดขายอันดับ1 9ปีซ้อนสนใจลงโฆษณาข่าวต้นชั่วโมงของสวท.โทร0817535363เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเพื่อติดอยู่บริเวณลานกา
างเต็นท์เขารักแคมป์ในตำบลบ้านไร่จำนวนหลายรายต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆระดมกำลังเข้าพื้นที่ให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ภายในบ้านเรือนแล้วจากนั้นเวลาประมาณ 23:00 น.ระดับน้ำที่ท่วมในเขตชุมชนตำบลบ้านไร่ลดลงเข้าสู่สภาวะปกติโดยนายเทียรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีจึงมอบหมายให้อำเภอบ้านไร่เร่งสำรวจความเสียหายและพื้นที่ประสบภัยและรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยส่งให้จังหวัดเพื่อประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยและมอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานีประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเข้าทำการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมถนนบ้านเรือนประชาชนให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติขณะที่จังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำรอการระบายและดินโคลนถล่มหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนายวิสุทธิ์ประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีกล่าวว่าเนื่องจากขณะนี้จังหวัดจันทบุรีมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำรอการระบายและดินโคลนถล่มทางจังหวัดจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่23ตุลาคม2567รวมทั้งได้สั่งการให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรกลพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงและกระแสน้ำดูดออกส่วนสถานที่ท่องเที่ยวเช่นถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีฝนตกหนักให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงานกรมทางหลวงขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรี M81ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์นายอภิรัชชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงได้เดินหน้าสานต่อนโยบายการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยการขยายช่วงเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือ M81 ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจนบุรีระยะทาง51กิโลเมตรทุกวันศุกร์ถึงวันจันทร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้หลังจากเปิดทดลองการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ช่วงวันศุกร์เวลา 15:00 น.ถึงวันอาทิตย์เวลา 21:00 น.ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีโดยมียอดผู้ใช้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสูงถึง 32,450 คันสำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีได้รับความนิยมและมีปริมาณการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของเส้นทางที่ช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเหลือเพียง30นาทีจากเดิม1ชั่วโมงส่งผลดีต่อการคมนาคมขนส่งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันตกนพศรแก้วคำรายงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th